ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเซฮายไซอาเซียนนะคะอยู่กับกิฟต์สยาพรมาลัยศิริรัตน์อีกเช่นเคยค่ะวันนี้กิฟต์จะพาท่านผู้ชมไปรับชมเทศกาลและประเพณีของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาหรือประเทศเมียนมาที่รู้จักกันนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้วันแรกจะเริ่มต้นกันที่ประเพณีใดนั้นไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยค่ะเริ่มต้นวันแรกกับประเพณีปอยสางลองหรืองานบวชลูกแก้วสำหรับประเพณีนี้เป็นงานประเพณีประจำของชาวไทหรือไทยใหญ่ซึ่งได้มีการจัดสืบทอดกันมายาวนานนะคะคำว่าปอยแปลว่างานซึ่งหมายถึงงานเทศกาลงานรื่นเริงงานมงคลต่างๆสางแปลว่าพระเนนและลองมาจากคำว่าอลองแปลว่ากษัตริย์ราชาเกี่ยวกับเจ้าแผ่นดินเมื่อรวมกันนะคะจึงหมายถึงงานเตรียมบวชเป็นพระเนนของเด็กที่แต่งตั้งเป็นกษัตริย์หรือราชานั่นเองล่ะค่ะโดยงานปอยสางลองนี้จะนิยมจัดในช่วงระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปีเนื่องจากเป็นช่วงที่ชาวบ้านมีเวลาว่างเว้นหลังจากเก็บเกี่ยวพืชผลเกษตรในไร่นาประกอบกับเป็นช่วงปิดเทอมปิดภาคเรียนของเด็กๆสาเหตุที่ชาวไทยใหญ่ได้จัดงานนี้ก็เพราะต้องการให้บุตรหลานได้มีโอกาสบรรพชาเป็นพระภิกษุสามเณรเพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนานะคะดังจะเห็นได้ว่าชายชาวไทยใหญ่ที่นับถือพระพุทธศาสนาล้วนจะได้ผ่านการบวชเป็นพระหรือสามเณรจากงานประเพณีปอยสางลองนี้กันมาแทบทั้งสิ้นละค่ะสำหรับการแต่งตัวของปอยสางลองนั้นประกอบไปด้วย 1. ชุดสางลองหรือว่าเครื่องแต่งกายต่างๆ 2. ร่มทองสำหรับกางให้สางลอง 3. ตะแปรพ่อซ่านแม่ซ่านหรือผู้คอยปรนิบัติ 4. จีวร 5. อัฐาบริขารประกอบด้วยเครื่องใช้ต่างๆ 6. ต้นเงิน 7. สังฆทานและ 8. ต้นข้าวตอกค่ะค่ะท่านผู้ชมกับประเพณีของเมียนมาในวันนี้วันพรุ่งนี้จะนำเสนอเทศกาลและประเพณีใดต่อห้ามพลาดนะคะตอนนี้มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วค่ะกับช่วงภาษาอาเซียนค่ะและสำหรับภาษาอาเซียนในวันนี้ขอเสนอภาษาเมียนมาคำว่าเย้าจาแปลว่าผู้ชายค่ะฟังอีกครั้งนะคะเย้าจาแปลว่าผู้ชายค่ะวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกับรายการ Say Hi Style อาเซียนใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ